รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกร่วมกับบริษัทเมอริทพัฟฟิซิตี้จำกัดธนาคารออมสินบริษัทปตท.จำกัดมหาชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสวัสดีครับผู้ชมครับพบกันเช่นเคยในรายการหมุนตามโลกวันนี้ผมอยู่กับท่านอาจารย์สมภพมานะรังสรรค์อธิการบดีสถาบันการจัดการปัญญาพิวัฒน์หรือเราเรียกกันย่อๆว่าพิมพ์ PIM นั่นเองนะครับเรื่องราวของ GMS หรือ Greater Make ของ Sub Region นั้นกรอบความร่วมมือเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามถึงความคืบหน้าครับช่วงนี้เราไปพบกับท่านอาจารย์สุภพมานะรังสรรค์ด้วยครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณครับอาจารย์ฮะในเรื่องของ GMS ที่เราติดตามเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วนะมีการริเริ่มกันมานานแล้วไทยประเทศไทยพยายามที่จะเป็นศูนย์กลางหรือเป็นฮับในเรื่องของกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจเนี่ย6ประเทศด้วยกันรวมถึงไทยด้วยก็มีพม่าจีนลาวกัมพูชาเวียดนามรวมถึงไทยเนี่ยตอนนี้มันไปถึงไหนและอนาคตเราจะดูแล้วมันจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ไหมคือด้วยพลังขับเคลื่อนของ AEC หรือว่าประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเนี่ยนะครับก็คงทำให้ GMS เนี่ยมีพลังเพิ่มมากขึ้นความจริง GMS เนี่ยก็พูดกันมาระยะนานเนี่ยผมว่าเป็น10ปีฮะแต่ในสมัยเราก็มีแม่ของเซเคเตเรียตอะไรพวกนี้นะฮะที่โครงการพัฒนาประเทศลุ่มแม่น้ำโขงอะไรพวกนี้นะแต่ในช่วงที่ผ่านมาก็ไปได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยนะด้วยพลังของการร่วมมือการมีเศรษฐกิจแบบแบบตลาดเดียวนะที่ไร้พรมแดนไร้พรมแดนที่ฝรั่งเรียกว่าซิงเกิลมาร์เก็ตเนี่ยนะครับนะครับที่เราจะเริ่มใช้อย่างจริงจังเต็มรูปแบบในปี2558นะมีกี่ปีข้างหน้าเนี่ยนะคงทำให้ประเทศต่างๆที่อยู่ริมฝั่งโขงนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศที่ยังมีเศรษฐกิจที่เล็กมากนะแล้วก็ปิดตัวมานานเปิดกว้างมากขึ้นและขยายตัวเติบใหญ่เพิ่มมากขึ้นนะฮะต้องมีก็กล่าวได้เลยว่าตอนนี้เสน่ห์ประการหนึ่งของ AEC เนี่ยก็อยู่ที่ประเทศใน GMS นี่แหละนะผมไล่ดูนะว่ามันเล็กขนาดไหนนะเวียดนามมีประชากร90ล้านคนแต่ GDP แค่1ใน3ของประเทศไทยเวียดนามประมาณสักแสนกว่าล้านเหรียญสหรัฐแสนกว่าล้านเหรียญของเรามันประมาณ3 แสนล้านบาท3แสนล้านแต่ว่าคนเขามากกว่าเรา20-30% นะกรณีของพม่าประชากร60ล้านคนเรามี GDP สูงกว่าพม่าเนี่ย10เท่าตัวของพม่าก็ประมาณสัก 30,000 กว่าล้านเหรียญของเรา 300,000 กว่าล้านเหรียญใช่มั้ยฮะครับนะครับประเทศเขาก็มีพื้นที่มากกว่าเราหลาย 10% พม่ามีพื้นที่เกือบ 700,000 ตารางกิโลเมตรนะพม่านี่1ใน10ของเราล่ะนะครับและขณะเดียวกันกัมพูชานะครับมีประชากร14ล้านคนครับประเทศมีพื้นที่ 180,000 กว่าตารางกิโลเมตรแต่มี GDP 1ใน30ของประเทศไทยยิ่งลาวไม่ต้องพูดถึงเลยนะฮะเราใหญ่กว่าลาวเนี่ย GDP เนี่ยฮะประมาณสัก50เท่าตัวพูดง่ายๆก็คือว่าเอา4ประเทศที่เราเรียกว่า CLMV ก็คือกัมพูชานะครับลาวพม่าเวียดนามเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ย GDP ยังไม่ได้ครึ่งหนึ่งของประเทศไทยเลยรวมกันแล้วนะฮะฉะนั้นก็แสดงว่าประเด็นตรงนี้เล็กมากทำไมเล็กมากเพราะแต่ก่อนนี่เขาใช้ระบบเศรษฐกิจปิดไงฮะเขาใช้ระบบสังคมนิยมนะครับไม่ติดต่อกับโลกภายนอกแบบเวียดนามเนี่ยโอ้โหลบกันมาตั้งกี่ปีใช่ไหมฮะนะครับการที่เศรษฐกิจเขาเล็กมากไม่ได้หมายความว่าเขายากจนในธรรมชาตินะฮะเขายากจนเพราะนโยบายเพราะระบบของเขานะฮะแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนระบบแล้วนะเขาเริ่มเปิดแง้มประตูกว้างออกมานะครับฉะนั้นเมื่อมีการลงทุนต่างประเทศเพิ่มมากขึ้นนะครับมีการลงทุนของประเทศเพื่อนบ้านเข้าไปเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วมีการขยายตัวของการค้านะครับที่จะขยายตัวขึ้นไปอย่างรวดเร็วมากนะสิ่งต่างๆเหล่านี้จะทำใหโอกาสของการขยายตัวของประเทศเหล่านี้ก็จะมีสูงนะครับฉะนั้นจริงไม่น่าแปลกใจที่ทำไมพม่าเองเนี่ยโอ้โหตอนนี้เนื้อหอมไปเกินเวียดนามก็เช่นกันใช่ไหมฮะกัมพูชาก็ตามตามมาเลยนะฮะนะครับอันนี้ประเทศไทยเราเนี่ยโดยปัจจัยด้านภูมิศาสตร์เรามีชายแดนติดต่อประเทศเหล่านี้เกือบทุกประเทศก็ยกเว้นเวียดนามนิดหนึ่งอยู่ห่างไปนิดหนึ่งนะฮะโดยปัจจัยภูมิศาสตร์เราได้เปรียบและความได้เปรียบอีกประการหนึ่งของเราก็คือว่าเราเปิดประเทศมาก่อนประเทศเหล่านี้เนี่ย40-50ปี
นะเราขณะที่เราเริ่มเปิดประเทศประเทศเหล่านี้เริ่มปิดประเทศตรงข้ามไปเลยนะฮะฉะนั้นเมื่อปีนี้แล้วเนี่ยเมื่อเขาเปิดออกมาขณะที่เราเปิดกว้างมาแล้วต่อเนื่องกันหลายสิบปีเนี่ยเราก็ล่วงหน้าไปพอล่วงหน้าแล้วพอไปปุ๊บเนี่ยนะฮะเราก็จะมีความพร้อมกว่าในหลายๆด้านความพร้อมกว่าของอะไรครับหนึ่งของระบบโลจิสติกถนนหนทางก็ดีนะเราสร้างกระจายตัวทั่วประเทศครับเราจ่อไปทุกชายแดนนะฮะเรามีถนนอย่างดีไปเชื่อมกับเชียงรายที่จะเข้าสู่เชียงตุงของพม่านะครับเรามีถนนอย่างดีจ่อไปถึงแม่สอดที่จะเข้าไปทางมีวดีของพม่านะครับแล้วก็เรามีถนนอย่างดีจ่อไปถึงอะไรครับถึงอุดรถึงอุบลที่จะข้ามไปทางฝั่งของเรานะฮะนะครับฉะนั้นความพร้อมอันเนี้ยนะก็คงทำให้เราเองเนี่ยเป็นศูนย์กลางของระบบโลจิสติกนะก็คือระบบการขนส่งระบบการกระจายสินค้าระบบการสื่อสารนะฮะนะครับซึ่งเขาคงต้องใช้มาใช้เครือข่ายของเรานะครับและความพร้อมอีกประการหนึ่งก็คืออะไรครับความพร้อมของการเป็นศูนย์กลางของการผลิตนะศูนย์กลางของสิ่งที่เรียกว่าห่วงโซ่ทางอุปทานเพราะอะไรครับเพราะว่าอุตสาหกรรมของเราโตมาก่อนใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็สามารถเชื่อมโยงสู่ประเทศเพื่อนบ้านเขาก็อาจจะผลิตพวกชิ้นส่วนบางตัวนะครับหรือว่าผลิตสินค้าที่เป็นวัตถุดิบทางด้านการเกษตรเหล่านี้เป็นต้นนะเพื่อส่งมาแปรรูปในประเทศไทยนะเพราะตอนนี้เราก็เห็นแล้วแหละว่าประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะพื้นที่มันก็จำกัดแล้วแหละเหลืออยู่นิดเดียวนะฮะแค่ไม่เหลือเลยนะต้องไปยึดพื้นที่เพื่อนบ้านละครับขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยเขาโอ้โหเขาเต็มไปด้วยพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะครับอย่างพม่าเนี่ยนะครับโอ้โหไอ้ลุ่มแม่น้ำอิระวดีเขาเนี่ยนะครับผมว่ายิ่งกว่าลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาของเรานะฮะโอกาสในการทำการเกษตรได้เนี่ยนะน้ำท่ากับอุดมสมบูรณ์นะครับอะไรต่างๆเหล่านี้นะฮะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วไม่แน่นอนนะเราเองเป็นศูนย์กลางของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้แต่ต่างชาตินะครับที่จะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยบางทีก็ไปลงทุนโดยตรงเนี่ยมันไม่สะดวกไงฮะเพราะมันยังไม่พร้อมไม่พร้อมทางได้เลยครับโอ้โหจะไปหาที่อยู่อพาร์ตเมนต์เนี่ยนะคอนโดมิเนียมหรือว่าได้เช่าโรงแรมเนี่ยไปยากลำบากนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันยังขาดแคลนอยู่นะฮะในขณะที่เราเปิดประเทศมา50กว่าปีเนี่ยคนอื่นเขาปิดประเทศไปทำให้สาธารณูปโภคเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่อาศัยต่างเราพร้อมมากกว่าและพร้อมมากกว่าครับคือความเป็นเมืองของประเทศมันพร้อมมากกว่าย่างกุ้งพร้อมมากกว่าโฮจิมินห์ซิตี้พร้อมมากกว่าเวียงจันทน์หรือว่าพนมเปญนะครับฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วบอกเอ๊ะมาตั้งหลักในกรุงเทพดีกว่าออฟฟิศก็พร้อมคอนโดก็เช่าง่ายนะราคาก็ไม่แพงด้วยนะฮะแล้วก็สาธารณูปโภคทุกอย่างนี่พร้อมหมดใช่ไหมฮะถึงเวลาก็บินไปสั่งงานต่างๆเดี๋ยวก็กลับมาแล้วก็ใช้พวกสื่อสารสมัยใหม่เนี่ยนะครับใช้พวก IT ต่างๆเดี๋ยวติดต่องานไปใช่ไหมครับแล้วข้อสำคัญผมว่าตัวหนึ่งที่เราจะพร้อมมากก็คือเรื่องภาคเกษตรและอาหารเพราะเลยครับเราเองเนี่ยเรามีนโยบายเป็นห้องครัวของโลกเนี่ยมาหลายปีนะครับฉะนั้นสินค้าเกษตรของเราเนี่ยนะครับเรามีพัฒนาการมานานตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำเลยนะครับการแปรรูปก็ดีความปลอดภัยของอาหารนะครับอะไรต่างเนี่ยนะฮะคือเราสามารถส่งออกอาหารแปรรูปของเราเนี่ยไปทุกประเทศในโลกนี้ครับแต่ต่อให้ประเทศที่มีมาตรฐานสูงขนาดไหนเนี่ยเราก็เข้าไปได้ฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยความพร้อมของเทคโนโลยีวันนี้ประเทศเพื่อนบ้านเขาโตขึ้นมาเนี่ยมันก็ต้องเริ่มโตด้วยภาคเกษตรก่อนนะครับทุกประเทศเนี่ยจะเริ่มต้นพัฒนาภาคเกษตรนะทำให้ภาคเกษตรแล้วเขาทันสมัยเพิ่มมากขึ้นเลยนะเพิ่มมากขึ้นซึ่งก็แน่นอนเลยนะคุณก็ต้องมาเชื่อมโยงกับไอ้เทคโนโลยีของเมืองไทยเทคโนโลยีทางการเกษตรที่พัฒนาไปล่วงหน้าฉะนั้นมันก็จะเกิดความเชื่อมโยงกันและปลายทางก็คือการตลาดตลาดในประเทศของไทยก็ใหญ่โตนะครับและขณะเดียวกันเนี่ยเราก็สามารถส่งออกได้ด้วยคนต่างชาติก็เข้ามาอยู่ในเมืองไทยเยอะแยะมากมายนะฮะเราดูดิครับว่าตอนนี้เนี่ยนะครับเขาบอกเมืองไทยจะเป็นอะไรนะครับเป็นฟู้ดเซอร์วิสครับเป็นศูนย์กลางของไอการกินอาหารนอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอาหารทุกชาติในเมืองไทยนะครับสิ่งต่างเหล่านี้ถ้าเราทำให้ดีนะฮะเราก็จะกลายเป็นฮับของแผ่นดินใหญ่อาเซียนนะครับก็คืออาเซียนที่มีพื้นที่ติดกันครับคืออาเซียนมันแยกออกเป็น2กลุ่มก็คือไอซ์แลนด์อาเซียนคืออาเซียนที่เป็นเกาะเช่นฟิลิปปินส์อินโดนีเซียนะครับบรูไนสิงคโปร์เนี่ยเราเรียกว่าเป็นไอซ์แลนด์อาเซียนแต่ขนาดเดียวกันอีก6ประเทศที่เหลือเนี่ยมันเป็นเมนแลนด์อาเซียนแล้วมีเมืองไทยอยู่ตรงกลางมีแผ่นดินติดกันว่างั้นศูนย์กลางพอดีนะครับเวลามันมีแผ่นดินติดกันเนี่ยนะครับการพัฒนาระบบถนนหนทางอะไรต่างๆรถไฟมันก็จะได้เพราะมันต้องลงทะเลใช่ไหมฮะเรียกว่าแชร์กันได้แชร์กันได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสการพัฒนาเหล่านี้ก็จะมากนะฉะนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมตอนนี้เนี่ยอาเซียนในส่วนที่เป็นเมนแลนด์จึงคือคักมากครับเพราะมันจะมีการย้ายฐานการลงทุนและรอกใหม่เข้ามาของต่างชาติว่าการไหลเวียนเสรีของทั้งเงินทุนทั้งเรื่องของสินค้าบริการครับภาคการเงินก็เหมือนกันธนาคารของเราก็พร้อมกว่าที่จะไปขยายสาขาในประเทศเพื่อนบ้านเชื่อมโยงเข้าไปเลยพวกนี้นะฮะครับโอ้ฟังแล้วนี่ทั้งเมนเทนทั้งรักษาไว้ให้ดีแล้วก็พัฒนาต่อยอดให้ดีเนี่ยเมืองไทยเนี่ยศูนย์กลางชัดๆเลยมีความพร้อมมากที่สุดในเรื่องของโดยเฉพาะในเมนแลนด์อาเซียนอันนี้เป็นเกิดความรู้เล็กน้อยที่เราควรจะ
รับรู้ไปพร้อมๆคุณผู้ชมปิดเบรกสักครู่ครับ SME Tips กับคุณวิกรมกมลเดี๋ยวกลับมาติดตามบทสรุปกันดีๆกับท่านอาจารย์สุภพกันต่อครับช่วง SME Tips สนับสนุนโดยบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดมหาชนผู้นำพลังงานทดแทนธนาคาร SME คนเก่งต้องเป็นคนดีครับวันนี้ผมอยากจะพูดว่าสังคมไทยในเรื่องของคนคุณภาพเราไม่ได้พัฒนาไปตามการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับถ้าเราบอกว่าโลกเราเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีสังคมเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปในสิ่งที่ดีใช่ไหมครับวันนี้ค่านิยมของสังคมไทยเราเป็นค่านิยมที่ไม่ได้ปรับตัวไปตามโลกใบนี้นะครับถ้าเราจะเห็นนะครับว่าประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเขาจะไม่ยอมรับนะครับคนโกงคนไม่ดีถึงแม้ว่าเขาเป็นคนเก่งครับเพราะว่าเขาต้องการนับถือยอมรับคนที่เป็นคนดีทุกท่านเห็นนะครับว่าในประเทศที่อย่างกับเขาดูสถิตินะครับว่าไม่มีคอร์รัปชันประเทศที่เขาไม่ยอมรับคนคดโกงถ้าเขารู้ถ้าเขาเห็นนะครับว่าครอบครัวใดคนใดมีพฤติกรรมนะครับโกงกินไม่ว่าคนนั้นจะเป็นด็อกเตอร์ซูเปอร์ด็อกเตอร์นะครับจะเป็นคนเก่งขนาดไหนอย่างไรก็แล้วแต่สังคมเขาจะไม่ยอมรับครับสังคมของเขาเกลียดชังสังคมของเขาไม่ยอมที่จะให้การนับถือนะครับแต่ปรากฏว่าสังคมไทยเราวันนี้กลายเป็นสังคมคนเก่งคนโกงคนรวยสังคมยอมรับสังคมนับถือไม่ว่าเขาคนนั้นจะมีอาชีพอะไรในอดีตฉะนั้นเราจะเห็นนะครับเรามีผู้นำของเราเยอะนะครับผู้นำท้องถิ่นผู้นำทางด้านสังคมผู้นำทั้งประเทศบางคนนั้นเป็นนักเลงบางคนโกงกินหลอกลวงหากินกับตำแหน่งที่ตัวเองมีนะครับนั่นก็คือสิ่งที่สังคมไทยกำลังเป็นแล้วกำลังแพร่หลายนะครับวันนี้ผมไม่ทราบว่าจะมีที่ใดในสังคมเราไม่มีคนโกงบ้างนั่นคือปัญหานะครับที่สังคมไทยต้องการคนเก่งแล้วก็เป็นคนดีครับถ้าเราทำได้อย่างนี้สังคมเราก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนดีขึ้นกว่าปัจจุบันที่เป็นนั่นเองครับครับยังอยู่กับท่านอาจารย์สุภพมานั่งสั่งครับท่านอาจารย์ครับดูเหมือนที่อาจารย์พูดมาฉายภาพเนี่ยชัดเจนว่าเรามีความพร้อมที่สุดเลยตรงนี้อาจารย์วาดฝันไว้ไงว่า GMS ของเราเนี่ยเป็นศูนย์กลางแน่นอนในเรื่องของกลุ่มภูมิภาคอาเซียนคือวาดฝันประการหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูงนะฮะก็คือกรุงเทพเนี่ยจะเป็นเมืองหลวงของ GMS นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ามันมีความพร้อมกว่าไม่ใช่ว่าเราเก่งกว่านะฮะแต่ว่าเราพัฒนามาก่อนแล้วเปิดตัวมาก่อนนะครับเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านใช่ครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยมันคงขึ้นอยู่กับการเตรียมเมืองหลวงแห่งนี้ด้วยว่าพร้อมที่จะรองรับต่อความเปลี่ยนแปลงต่างไหมนะเราต้องทำให้เมืองหลวงของเราเนี่ยน่าอยู่นะครับการเดินทางต่างๆคล่องตัวมากกว่านี้นะครับการลงทุนทางด้านกิจการสาธารณูปโภคพื้นฐานต่างๆนะครับรถไฟใต้ดินรถไฟบนดินทั้งหลายเนี่ยควรจะต้องมีมากกว่านี้ครับเพราะเลยครับเพราะว่าเราต้องยอมรับในกรุงเทพในขณะนี้นะเนี่ยมันสับสนพอสมควรเลยนะแล้วก็การบริหารเวลาเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพนักธุรกิจเวลาเขาจะมาตั้งไอ้ head office นะฮะไปตั้งสำนักงานใหญ่ประจำภูมิภาคเนี่ยใน GMS เนี่ยโดยใช้กรุงเทพเป็นศูนย์กลางเนี่ยเขาต้องบริหารเวลาได้มีประสิทธิภาพหมายความว่าเนี่ยครับคุณเดินทางไปที่ไหนติดต่อธุรกิจใครเนี่ยมันต้องครอบตัวต้องไปควบเผื่อเวลาล่วงหน้าไว้เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอย่างงี้นะฮะนะครับฉะนั้นพวกนี้ถ้าจัดการให้ดีผมเชื่อเลยนะครับว่ากรุงเทพเองเนี่ยจะมีความพร้อมกว่าการพักผ่อนหย่อนใจนักธุรกิจเวลาเข้ามาลงทุนในเมืองไทยเนี่ยใช้เมืองไทยเป็นศูนย์กลางเนี่ยเขาก็พาครอบครัวมาด้วยแล้วก็ต้องการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะมีโรงเรียนอินเตอร์ต่างๆให้ลูกเข้าเรียนต่างๆพวกนี้นะฮะไอ้ตรงนั้นเราไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเรื่องของการจราจรครับการจราจรนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความชัดเจนของนโยบายรัฐบาลความพร้อมของนักธุรกิจไทยที่จะทำสิ่งที่เราเรียกว่าการบริหารพาร์ทเนอร์ชิพการบริหารการร่วมมือกับ
นักธุรกิจใหม่ๆให้ไปด้วยกันได้ดีให้ไปด้วยดีนะความพร้อมของภาครัฐความพร้อมของภาคเอกชนนะที่เราพร้อมที่ทำให้เราเองเนี่ยเป็นเครือข่ายเป็นเน็ตเวิร์กนะที่จะเชื่อมโยงไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านเป็นเกตเวย์เป็นปากประตูที่จะเปิดไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งโดยความพร้อมหลายๆด้านเนี่ยนะเรามีความพร้อมอยู่แล้วนะเนื่องจากว่าเราพัฒนามาก่อนเนี่ยก็อย่างที่ว่านี่นะฮะหลายๆด้านนี่นะครับแล้วแม้แต่เครือข่ายของนักธุรกิจไทยกับต่างประเทศเนี่ยเราก็มีอยู่ทั่วโลกทุกวันนี้นะฉะนั้นแล้วเนี่ยความพร้อมตรงนี้เราจะใช้ประโยชน์ในเต็มที่ได้อย่างนะอันนี้ต่างหากที่สำคัญมากนะเพราะฉะนั้นการไหลเข้าของคนที่จำนวนมากขึ้นการไหลเข้าของคนเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่โดยเสรีเนี่ยเพราะนั้นการคมนาคมเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่งที่จะให้ชาวต่างชาติหรือผู้ที่มาลงทุนหรือทำธุรกิจผ่านบ้านเราเป็นศูนย์กลางเนี่ยต้องสะดวกและคล่องตัวและสามารถบริหารจัดการเวลาได้ใช่บริหารเวลาเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในการทำธุรกิจนะรวมไม่แต่ภาครัฐเองนะครับอันนี้คือประเด็นสำคัญที่ฝากไว้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณครับดีครับท่านผู้ชมครับนั่นคือหมุนตามโลกนะครับช่วงหน้าหมุนตามธรรมกับพระอาจารย์วชิรเมธีรอท่านอยู่ครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนครับผมขออนุญาตลาไปพร้อมกับท่านอาจารย์สมภพมานารังสรรค์สวัสดีครับชีวิตของเราจะเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญที่สุดก็คือทัศนคติในการมองโลกของเราคนบางคนต่อให้ตกทุกข์ได้ยากยังไงก็ตามก็สามารถลุกขึ้นสู้ได้สำเร็จคนเช่นนี้เป็นคนมองโลกในแง่ดีส่วนคนบางคนนั้นเห็นอะไรดีๆก็มองเป็นเรื่องเสียหายได้ทั้งหมดคนเช่นนี้เป็นคนมองโลกในแง่ลบเช่นเห็นคนอื่นทำดีก็มองว่าเขากำลังสร้างภาพเห็นคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นก็มองว่าเขากำลังหาเสียงเห็นคนอื่นมีความเจริญก้าวหน้าก็มัวแต่ตั้งแง่สังเกตว่าสงสัยจะได้ดีเพราะชอบประจบประแจงทั้งที่คนอื่นทำคุณงามความดีมากมายแต่คนที่มองโลกในแง่ลบจะมองไม่เห็นดังนั้นจิตของเขาจึงเป็นจิตที่ขุ่นมัวจิตของเขาจึงไม่เคยชื่นชมในคุณงามความดีของคนอื่นคนที่มองโลกในแง่ลบนั้นต่อให้ดอกไม้ที่กำลังผลิบานอยู่ตรงหน้าเขาก็ยังถามว่าเป็นดอกไม้จริงหรือดอกไม้พลาสติกนี่แหละคือโอกาสในการขาดทุนของคนที่มองโลกในแง่ลบชีวิตจะไม่ได้พบกับสิ่งที่ดีงามล้ำเลิศประเสริฐศรีแต่อย่างไรก็ตามการมองโลกในแง่ดีล้วนๆก็นับว่าเป็นอันตรายการมองโลกในแง่ลบล้วนๆก็นับว่าเป็นอันตรายเพราะเป็นการสุดโต่งเพราะเป็นการมองโลกอย่างสุดโต่งทั้งสองข้างฉะนั้นพุทธศาสนาจึงเสนอให้มองโลกในอีกแบบหนึ่งนั่นก็คือมองตามความเป็นจริงเวลาที่เราเจอปัญหาอะไรก็ตามให้พิจารณาด้วยสติปัญญาแล้วมองโลกตามความเป็นจริงถ้ามีปัญหาก็ยอมรับว่ามีปัญหาลุกขึ้นมาแก้ไขถ้าไม่มีปัญหาก็จงยอมรับว่าไม่มีปัญหาแล้วสร้างสรรค์พัฒนาให้ดียิ่งขึ้นไปเกิดอะไรขึ้นมาในชีวิตนอกจากจะต้องมองโลกในแง่ดีเพื่อให้กำลังใจตัวเองแล้วหรือนอกจากจะมองโลกในแง่ร้ายเพื่อเตือนตัวเองให้ไม่ประมาทแล้วต้องไม่ลืมมองโลกตามความเป็นจริงเราจะได้แก้ปัญหาสิ่งต่างๆบนพื้นฐานของความเป็นจริงซึ่งเมื่อเราแก้ปัญหาบนพื้นฐานของการมองโลกตามความเป็นจริงปัญหาต่างๆก็จะได้รับการแก้ไขอย่างหมดจดสมบูรณ์